สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่มีMinecraftค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft มีเวิลด์ค่ะใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.14.4 นั่นเองโซนสุดท้ายที่เราจะสร้างในวันนี้ค่ะก็คือโซนยารักษาโรคนั่นเองที่จะมีสิ่งก่อสร้าง3อย่างก็คือฟาร์มหุ่นเนเธอร์ค่ะฟาร์มต้มยาแล้วก็โรงพยาบาลเราเตรียมเหล็กไว้ประมาณ 300,000 ก้อนค่ะเพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลของเรานั่นเองแต่ในวันนี้ค่ะเราจะเริ่มจากการทำสิ่งที่ง่ายๆก่อนนั่นก็คือฟาร์มหุ่นเนเธอร์นั่นเองในตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนที่เราสร้างนั่นเองแต่ก่อนอื่นเราอาจจะต้องปูพื้นกันก่อนเพราะเรายังไม่ได้ปูพื้นกันเลยใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งตรงนี้ค่ะจะต้องปูด้วยกระจกให้เรียบร้อยก่อนบล็อกที่ใช้ปูพื้นค่ะคือกระจกสีเหลืองเช่นนั้นเราก็ต้องมีสีเหลืองในการย้อมกระจกใช่ไหมก็เอาโบนมิลค่ะใส่ที่ดอกทานตะวันนี่แหละก็จะได้สีเหลืองมาเนาะกระจกที่เผาไว้เมื่ออีพิโซดก่อนนี่ไงเพียบค่ะใส่ช็อคกระบอกไปให้เรียบร้อยเลยงานนี้บอกเลยค่ะถลุงกระจกไม่อั้นแต่มีกระจกเพียงแค่หมื่นบล็อกเองนะกรุณาใช้อย่างประหยัดไม่อย่างนั้นเราก็ต้องไปไถแซนเพิ่มค่ะเพื่อเอามาเผาเป็นกระจกเพิ่มมีแค่ประมาณหมื่นบล็อกนี้จะพอไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่พอแต่ก็ถ้าใช้ประหยัดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอนะป่านนี้ค่ะดูจากสถิติเนาะเรานะจะใช้กระจกไปประมาณแบบร่วมๆเกือบ 200,000 บล็อกแล้วเอาดอกทานตะวันค่ะมาย่อยให้ได้เป็นสีเหลืองครับรวมกับกระจกก็จะได้เป็นกระจกสีเหลืองนั่นเองจัดไปค่ะบล็อกกระจกสีเหลืองเป็นอะไรที่สวยมากนาที 57 วินาทีผ่านไปค่ะปูพื้นแค่ครึ่งวงกลมเนี่ยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงดังนั้นแผ่นหนึ่งค่ะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองเขาเป็นวงกลมแบบ100x100ไงดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่ต้องใช้เวลานานนิดนึงตอนนี้ค่ะเราก็ปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วดูดีมากๆกระจกสีเหลืองนี่ค่ะโหกว่าจะปูเสร็จเหนื่อยมากๆค่ะปวดแขนมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็บ่นไปงั้นแหละค่ะแต่ที่จริงก็คือเป็นเรื่องปกติละปูจนเคยชินแล้วเนาะกว้างเรียบร้อยค่ะใช้ได้แล้วฟาร์มอย่างแรกของโรงพยาบาลที่ต้องมีค่ะก็คือฟาร์มเนเธอร์วาร์ดนั่นเองเราจะเริ่มตรงนี้กระแสไฟสามารถจ่ายได้สูงสุดคือ15ช่องใช่ไหมเราก็นับค่ะตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12พอแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นับแค่12พอส่วน13 14 15อีก3ช่องค่ะก็เผื่อพื้นที่ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมา5บล็อกค่ะ1 2 3 4 5ตรงนี้เผื่อพื้นที่ไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็ปูขอบปิดเลยค่ะแล้วก็วางโซแซนค่ะในพื้นที่6คูณยาวๆโอ้โหเดินช้ามากๆวางโซแซนอย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะเดินช้าเนาะตรงนี้ค่ะก็วางหลายๆแผ่นไปเลยแมงปูในถวาดแผ่นแรกเรียบร้อยค่ะจากนั้นต่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกค่ะและบล็อกที่3ก็วางกั้นไว้ตรงนี้เราจะต้องเผื่อพื้นที่ค่ะให้ผู้เล่นอย่างเราสามารถเข้ามาเดินในนี้ได้นั่นเองทีนี้เราก็วางในชั้นต่อไปมาเลยค่ะแต่จะต่างกันนิดนึงค่ะตรงที่แต่ละแผ่นอ่ะมันจะมีแผ่นที่เราจะต้องไขว้กันไปไขว้กันมาเนาะแผ่นที่2ค่ะเว้นว่างไว้1ช่องจากนั้นค่อยต่อโซแซนออกไป6คูณยาวๆค่ะเอ้ยโอ้ยขนาดกดชิปแล้วยังร่วงได้แหมมาเอาไม้นี่แลนดิ้งดีๆค่ะก็1เนาะตรงนี้6ใช่ไหมคะก็จะล้ำจากแผ่นแรกมานิดหนึ่งนั่นเองทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะเว้นช่องว่างไว้1ช่องเพื่อเป็นทางไหลของน้ำจากนั้นที่เหลือค่ะก็ปูเป็นโซแซนให้เรียบร้อยเลยทีนี้ค่ะในแผ่นที่3ใช่ไหมก็วางเหมือนแผ่นที่1ค่ะโดยที่ไม่ต้องเว้นช่องว่างก็คือถ้าเป็นเลขคู่ค่ะจะต้องเว้นช่องว่างไว้แต่ถ้าเป็นเลขคี่ค่ะก็วางเหมือนแผ่นที่1เลยไม่ต้องเว้นช่องว่างค่ะวางไปยาว6บล็อกนี่แล้วทีนี้ค่ะก็ปูมาแบบนี้2 3 4
5แล้วก็6ค่ะทีนี้ในตอนสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้ก็คือแผ่นโซแซนค่ะที่ควายกันไปควายกันมาอย่างเป็นระบบระเบียบนั่นเองได้มา4แผ่นแล้วค่ะรู้สึกว่ามันมืดไปเนาะเดี๋ยวเอาโกลสโตนมาปักหน่อยดีกว่าค่ะพอวางโกลสโตนเรียบร้อยก็ไม่ต้องกังวลว่ามอนเตอร์จะเกิดในฟาร์มเนเธอร์วัตของเราค่ะคราวนี้ฟาร์มเนเธอร์วัตของเราเนาะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองสูงพอแล้วยังเอ่ยตอนนี้ค่ะความสูงของฟาร์มเนเธอร์วัตของเราเนี่ยอยู่ที่9ชั้นและก็น่าจะได้เวลาในการวางระบบน้ำแล้วเนาะเขาดูแบบเป็นอะไรที่สูงมากๆโอ้โหถ้าเรามายืนข้างล่างนี้อ่ะแล้วเรามาดูฟาร์มของเรานี้นะเราจะต้องซูมค่ะแล้วก็มองขึ้นไปด้านบนนี่แหละ9ชั้นยังสูงตอนแรกว่าจะเอาสัก10ชั้นแต่แค่9ชั้นก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่ามันแบบมันจบกันพอดีนั่นเองอย่าบึ้มอย่าบึ้มไม่น่าเลยงานดีก็ต้องแก้ไขอีกแล้วมานี่ค่ะกว่าจะเดินไปหากล่องแต่ละทีอ่ะแสนจะเหนื่อยเดินนานนานค่ะกว่าจะมาถึงกล่องของเราที่วางอยู่ตรงนี้ไหนเอ้ยอยู่ไหนค้างค้างค้างโอเคนี่ได้มาแล้วกระจกจะได้เอาไปซ่อมสักทีค่ะเดินตั๊บตั๊บตั๊บค่อยๆไปทีละก้าวตรงนี้ไม่ได้มีคนที่มีเอฟเฟกต์สปีดเนาะก็เลยเดินช้านิดนึงค่ะก็มาเลยกระจกเป็นบล็อกที่เปราะบางค่ะถ้าโดนคีเปอร์ระเบิดก็จะหายไปเยอะแบบนี้นั่นแหละแล้วก็ฮึบไปตรงนี้โอ้โหนี่ก็หายด้านบนหายด้วยคีเปอร์ระเบิดแรงอะไรขนาดนี้อ่ะแก้ไขเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็จะไปวางน้ำด้านบนเลยจะไปวางเลยไม่ได้ค่ะสิ่งสำคัญหนึ่งอย่างนั่นก็คือแท็บดอค่ะต้องใช้แท็บดอขนาดเท่าจำนวนแปลง2กองพอแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ริเวอร์มาด้วยริสโตนรีพีเตอร์ต้องใช้ตามด้วยริสโตนค่ะนี่อ่ะน่าจะครบแล้วแหละเมื่อมาอยู่ด้านบนนี้ค่ะอย่างแรกสุดคอมนี้ต่อบล็อกขึ้นมาเลยถึงบล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้วางเป็นบล็อกที่2เนาะจากนั้นค่ะให้เราวางเป็นสแลบด้านบนนี่อันนี้คือจะเป็นการวางชั่วคราวก่อนค่ะเพื่อที่เราจะได้วางแท็บดอได้นั่นเองโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วแท็บดอมาเราต้องเอาแท็บดอใช่ไหมมันอยู่ใต้นี้การวางใต้นี้ค่ะก็นี่จะต้องวางให้ได้แบบนี้นั่นเองฮึบอย่าวางอย่างนี้สินี่ค่ะก็เล็งเข้ากับบนนี้เนาะให้ได้เป็นแบบนี้ค่ะเราก็ค่อยๆขยับแล้วก็วางแท็บดอไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ปูเรสโตนมาแบบพื้นยาวๆอย่างนี้เลยค่ะไอ้ถึงสุดขอบนี้โอเคหยุดก่อนนะแม่อย่าเพิ่งปล่อยน้ำไปสิยังไม่ได้อยากจะให้ปล่อยน้ำไปเลยโอเคจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีกระแสไฟหันนะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตรงกลางที่เราเล็งไว้นี่อยู่ตรงนี้น่าจะบล็อกนี้เนาะถูกไหมเอ่ยเล็งด้วยความแม่นยำวืบไล่มาค่ะด้านบนนี้บล็อกนี้นั่นแหละ นี่คือตรงกลางแล้วเพราะว่าตัวคอยควบคุมนี้ก็อยู่ตรงกลางนี้เนาะเราก็วางบล็อกออกมาค่ะสัก2บล็อกก่อนเพื่อจะได้เช็คดูว่ากลางจริงหรือเปล่าจ่ายกระแสไฟได้ครบไหมนั่นแหละแล้วก็ปึ๊บอ่ะปิดได้หมดเมื่อปล่อยจึ๊บปล่อยได้หมดค่ะนั่นเองใช้ได้แล้วนี่คือการปล่อยน้ำง่ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมง่ายค่ะจากนั้นค่อยเดินวงจรออกไปข้างล่างก็เรียบร้อยแต่ทีนี้เราต้องมาเช็คดูก่อนว่ามันเวิร์กใช่ไหมก็ลองปล่อยน้ำเล่นๆแบบนี้ไปก่อนค่ะไม่สิปล่อยไม่ได้เราจะต้องวางโครงปิดให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นน้ำก็จะมาแบบนี้นั่นเอง ไม่งั้นน้ำก็จะมาแบบที่เราเห็นตรงนี้ค่ะนั่นแหละโหค่อยๆลงมาเนาะสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือวางโครงกรอบปิดบริเวณฟาร์มหุ่นเนเธอร์ของเราให้เรียบร้อยเลยค่ะกลับมายังที่เผากระจกของเราอ่ะมาเลยแล้วก็ลงไปข้างล่างค่ะวางช็อคเกอร์บล็อกมาแล้วก็กระจกจ๋าแบกไปให้เต็ม
แล้วก็เอาให้เต็มตัวด้วยค่ะนี่กระจกรอบนี้มีเพียงแค่หมื่นก้อนกรุณาใช้อย่างประหยัดประหยัดนะหมื่นบล็อกสิไม่ใช่หมื่นก้อนก็มีเพียงแค่หนึ่งหมื่นบล็อกค่ะโดยประมาณดังนั้นกรุณาใช้อย่างประหยัดไม่งั้นเราอาจจะต้องแบบขุดแซนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมทีนี้ก็มาเลยต้องสีแดงแรงฤทธิ์อยู่แล้วจัดไปค่ะย้อมสีแดงเนี่ยแหละให้มันแรงฤทธิ์ไปเลยฟาร์มหูดเนเธอร์ใช่ไหมมีลักษณะของการเป็นสีแดงเราก็ต้องย้อมด้วยสีแดงค่ะรับรองเข้ากันแน่นอนนานๆทีเราจะได้ใช้กระจกสีแดงเยอะขนาดนี้ก็ต้องจัดหนักจัดเต็ม ไม่ค่อยได้ใช้กระจกสีแดงนั่นเองโอเคค่ะได้กระจกสีแดงมาแล้วค่อยๆกวาดทีละมุมไปเรื่อยๆค่ะเหนือใต้ออกตกเนี่ยทั้ง4ทิศอ่ะจะต้องปูกระจกให้เรียบร้อยค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้ไหลออกจากระบบของเรานั่นเองผนังด้านหลังของระบบฟาร์มนี้ค่ะเราก็ต้องปูปิดกระจกด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำมันจะไหลทะลักออกไปข้างนอกใช่ไหมบางทีใช้สีแดงเกินไปนี่ค่ะเราก็มีความคิดเล่นๆนะว่าสีแดงที่เยอะขนาดเนี้ยทำให้นึกถึงละครไทยค่ะเวลาที่นางร้ายเดินเฉิดฉายออกมาหน้าละครเนี่ยแค่10วินาทีค่ะเราก็รู้ทันทีว่าคนเนี้ยเป็นนางร้ายเพราะว่านางร้ายจะมีลักษณะพิเศษเนาะตรงที่ใส่ชุดแดงๆทาปากแดงๆแต่งหน้าเข้มๆอะไรอย่างเงี้ย ทำไมเราถึงนึกถึงเรื่องนั้นไปได้ก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่เป็นไรละกันเมื่อล้อมกรอบด้วยกระจกสีแดงเรียบร้อยค่ะตรงนี้มันบล็อกอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นแท่งเสาอะไรเนี่ยสูงจังเลยใช่ไหมโอเคเอาไม้สปรูทค่ะมาย่อยแล้วก็คราฟรวมกับเรสโตนที่มีให้ได้เป็นเรสโตนท็อตทีนี้เราก็มาตำแหน่งตรงกลางของเราค่ะอ้าวตรงไหนตรงกลางเนี่ยดันเอาบล็อกไปแล้วต้องนับใหม่ค่ะนับมา1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12บล็อกนี้ค่ะตรงกลางแน่นอนโอ้โหขนาดวางแบบลิงธรรมดาธรรมดานี่ยังเดาถูกเหรอเนี่ยถูกจริงเหรอเอ๊ะมันบล็อกนี้นี่นาต้องบล็อกนี้สิ11อ๋อ11ค่ะแล้วตรงนี้เป็น12นั่นเองโอเคตรงนี้ตรงกลางเนาะถูกต้องแล้วเราต้องทำอะไรเอ่ยไม่ยากค่ะต่อบล็อกออกมาตรงนี้สัก3บล็อกแล้วกันแล้วเราก็จะต้องวางเรสโตนท็อตค่ะสลับกับบล็อกอะไรก็ได้ยกเว้นบล็อกกระจกเนาะแล้วก็ค่อยๆวางขึ้นไปค่ะตัวนี้จะเป็นตัวคอยควบคุมกระแสไฟนั่นเองให้เราสามารถกดสับสึกด้านล่างค่ะแล้วก็จ่ายกระแสไฟขึ้นไปยังด้านบนนู้นได้นั่นเองการอัปเดตนั่งร้านมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับสายก่อสร้างมากๆเลยชีวิตในการก่อสร้างจากเดิมที่แสนจะรันทดการควบคุมการคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยยากลำบากจะต่อบล็อกทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ต้องมาเคลียร์บล็อกที่เราต่อตัวขึ้นไปพอมีนั่งร้านแค่นั้นเลยค่ะโอ้โหชีวิตแสนจะสุขสบายสกิดทีเดียวนั่งร้านก็สามารถพังมาหมดได้เนาะแล้วก็คราฟง่ายค่ะเพียงแค่ใช้สตริงกับไม้ไผ่ก็ได้เป็นนั่งร้านมาแล้วดีขึ้นมาถึงข้างบนนี้เรียบร้อยอ่ะเอานี้ออกค่ะแล้วก็ตรงนี้ปักเป็นเรสโตนได้เลยเนาะนี่ค่ะมีกระแสไฟจ่ายมาคือถ้าเป็นแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าไม่มีกระแสไฟเนาะแต่เมื่อมีบล็อกข้างบนเรสโตนนี้ค่ะกระแสไฟสามารถจ่ายคำบล็อกได้นั่นเองเขาก็มีกระแสไฟมาตรงนี้ทันทีแล้วก็เป็นตัวควบคุมคอยปิดน้ำนั่นเองค่ะใช้ได้แล้วด้านบนนี้เพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดวางเป็นกระจกแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยปุ๊บบินอย่างรู้สวยๆนั่นแหละไม่เจ็บแล้วก็ปักรีเวอร์มาค่ะตรงนี้เห็นชัดเจนไหมเอ่ยเป็นน้ำที่ใช้ได้เดี๋ยวเราลองสับสวิตช์น้ำปล่อยน้ำมาก่อนเพราะเราจะดูค่ะว่าน้ำสามารถไขว้ลงมาถึงข้างล่างนี้ได้หรือเปล่านะมาดูสินี่ค่ะสังเกตเห็นว่าน้ำก็จะไขว้ลงมาแบบนี้ค่อยๆเลี้ยวคดเคี้ยวคดเคี้ยวค่ะแล้วก็จะเก็บเกี่ยวเจ้าเนเธอร์วาดที่ปลูกบนแปลงเนาะมาถึงข้างล่างนี้ปึ๊บไหลโค้งนี้อ่าลงมาข้างล่างนี้นั่นแหละคราวนี้ค่ะเพียงแค่วางฮอปเปอร์ในตรงเนี้ยแค่นั้นน่ะก็จบแล้ววางฮอปเปอร์แล้วก็วางกระจกกั้นสักบล็อกโซแซนตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่เรียบร้อยตรงนี้ค่ะเป็นแปลงปลูกเนเธอร์วาด9ชั้นเราจะได้เนเธอร์วาดต่อการเก็บเกี่ยว1รอบอ่ะไม่ต่ำกว่า 1,200 ต้นอย่างแน่นอนดังนั้นจะต้องมีระบบการพักก่อนค่ะเราก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้เลย
ก็คือจะเป็นการพักในทวารที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในรอบแรกค่ะก่อนที่จะส่งไปยังระบบเกี่ยวที่แท้จริงนั่นเองก็นี่แหละจัดด้วยฮอปเปอร์ก่อนหันหน้าไปทางเดียวกันเพราะว่าถ้าเราวางฮอปเปอร์อย่างเดียวค่ะในทวารที่ได้มาเยอะเกินไปเนี่ยเขาค้างในฮอปเปอร์แน่นอนหรืออาจจะค้างอยู่ข้างนอกหรือเมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจจะดีสปอนหายไปก็ได้ใช่ไหมดังนั้นค่ะต้องมีการพักในรังพวกนี้ก่อนนี่ก็กดชิปวางไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้รังแบบแยกกันนั่นเองรังไข่รังมันค่ะแน่นอนเรารวยเล็กอยู่แล้วบอกเลยค่ะใช้ฮอปเปอร์แค่นี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าจะไม่แหลกเหรอไม่แหลกค่ะเราไม่เคยแหลกจากฮอปเปอร์อยู่แล้วเราแทบจะไม่ค่อยแหลกจากอะไรเท่าไหร่ค่ะมันจะมีอาการหน่วงๆเป็นระยะๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติมากของ Minecraft เพราะว่าบล็อกที่เขาโหลดในแต่ละชั้นค่ะมันเยอะมากๆนั่นเองเมื่อเราได้ทอดมานี่ค่ะเราปักตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะว่ากระแสน้ำพัดพาไปหมดแน่นอนค่ะดังนั้นกรุณาปักสูงๆหน่อยตักตรงนี้ค่ะเพราะว่าน้ำจะได้แบบไม่โดนตรงนี้นั่นเองทอดจะได้ไม่โดนพัดพาไปค่ะอ่ะตรงนี้แหละอย่างคร่าวๆให้มีทอดหน่อยฮอปเปอร์ของเราก็จะได้สว่างมอนจะได้ไม่เกิดบนฮอปเปอร์ค่ะตรงนี้มันสูงมากพื้นที่การเกิดของมอนเตอร์ค่ะแทบไม่มีนั่นเองดังนั้นถ้ามีแบบอะไรก็ตามที่เขาสามารถเกิดได้อย่างเช่นบนฮอปเปอร์เนี้ยคีเปอร์ซอมบี้สเกลตันค่ะพร้อมใจกันเกิดตรงนี้แน่นอนเราลองเอาเนทวานมาปลูกตรงนี้ดูค่ะว่าเขาสามารถไหลผ่านโกลด์สโตนได้หรือเปล่านั่นเองต้องลองถึงจะรู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นมาด้วยกฎของ Minecraft ที่ไอเทมจะลอยน้ำใช่ไหมคะถึงแม้ตอนแรกเขาจะผ่านไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อไอเทมลอยน้ำเนี่ยเขาก็สามารถที่จะผ่านได้อยู่ดีนั่นแหละโอ้โหแต่ที่จริงมันก็เป็นบล็อกขนาดเท่ากันเนาะยังไงก็น่าจะผ่านได้อยู่แล้วแหละในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็ค่อยๆปลูกเนเธอร์วาดแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์เนเธอร์วาดไปเรื่อยๆนั่นเองปลูกเสร็จค่อยๆเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจากตอนนี้เรามีเนเธอร์วาดเพียงแค่ไม่ถึง1กล่องเนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะขยายเพิ่มเรื่อยๆค่ะทุกๆชั้นค่ะด้วยช่องว่างขนาดความสูง2บล็อกเนี่ยผู้เล่นอย่างเราสามารถเดินในนี้ได้แบบสบายมากๆค่อยๆโดดดึ๋งๆๆๆมาเรื่อยๆจนถึงชั้นล่างนี้นั่นเองเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือระบบการเก็บเกี่ยวเนาะจะเก็บเกี่ยวข้างในก็ได้หรือข้างนอกก็ได้ปึ๊บเอามาลงก่อนเอาลงมาก่อนค่ะไม่ใช่เอามาลงก่อนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่หรือว่าศูนย์รวมของเนเธอร์วาดนั่นเองไว้ส่งลังปกติเราคงไม่เก็บเกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเราขี้เกียจปลูกดังนั้นก็เก็บเกี่ยวแค่พอกินพอใช้ค่ะแต่ก็คืออันนี้เป็นระบบฟาร์มแบบน่าจะได้ในเทวดาเยอะเกินไปเยอะเกินความจำเป็นเนาะแต่ก็สร้างไว้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราสร้างแล้วจะได้ไม่ต้องสร้างอีกนั่นเองในเทวดาที่อยู่ตรงนี้ของเราค่ะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนาะแน่นอนการเจริญเติบโตของในเทวดาไม่ต้องการแสงสว่างค่ะแต่ที่เราปักแสงสว่างในนี้ก็เพื่อตัวเราเองค่ะเวลาที่เรามาปลูกต้นคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมอนเตอร์ก็จะได้ไม่เกิดแล้วเราก็จะได้มองเห็นได้สะดวกนั่นเองก็เลยมีโกลด์สโตนค่ะตามบริเวณแปลงนี้เนาะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในทวารเลยก็เช่นเดียวกับกระบองเพชรค่ะก็ไม่ได้ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตเช่นกันกระจกมาเพิ่มค่ะแล้วก็สีแดงดอกป๊อปปี้มีเยอะแยะค่ะหาได้จากการฆ่าไอรอนโกเลมนั่นเองฟาร์มไอรอนโกเลมถือว่าเป็นแหล่งที่ดีงามมากในการหาดอกป๊อปปี้มีเยอะจนเฟ้อค่ะมีเยอะจนต้องแบบทำลายทิ้งเพราะเขาได้เยอะเกินไปนั่นเองฮ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเมื่อเราลงไปข้างล่างปุ๊บนี้แล้วก็สกิดมาเลยตรงนี้ก็เป็นริเวอร์เนาะเป็นระบบของการเก็บเกี่ยวล้อมกรอบตรงนี้ค่ะเด่นขึ้นมาทันทีตอนนี้ค่ะฟาร์มเนเธอร์วาดของเราก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การขยายพันธุ์เนเธอร์วาดเพิ่มเนาะในสิ่งที่เราจะสร้างค่ะ3อย่างของโรงพยาบาลเนี้ยก็จะมีเนเธอร์วาดฟาร์มต้มยาใช่มั้ยแล้วก็โรงพยาบาล นั่นเองค่ะงานนี้เมืองของเราค่ะก็จะได้คืบหน้าไปอีกในระดับหนึ่งบ้านเจ้าเมืองตรงนี้โซนฟาร์มที่อยู่ตรงนู้นแล้วก็โรงงานตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาล นั่นเองค่อยๆคืบหน้ามาแล้วแต่ทีนี้ค่ะก็ยังไม่เสร็จง่ายๆหรอกเพราะว่ายังจะมีสิ่งก่อสร้างค่ะที่เราจะสร้างบริเวณรอบๆของเมืองเนี้ยอาจจะสร้างบริเวณที่เป็นสีขาวตรงนี้หรืออาจจะสร้างแบบข้างล่างที่เป็นอยู่ตรงนี้ค่ะอีก39อย่างนั่นเอง
ในโซนยารักษาโรคค่ะจะมีอยู่3อย่างที่สำคัญใช่ไหมที่เราจะสร้างก็คือฟาร์มเนเธอร์วาร์ดค่ะฟาร์มต้มยาอัตโนมัติแล้วก็สิ่งก่อสร้าง1สิ่งก็คือโรงพยาบาลนั่นเองตอนนี้ก็ได้ไป1อย่างแล้วค่ะหรืออีก2อย่างเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทำในอีพิโซดต่อๆไปค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ